ที่นครปฐมการปฏิบัติการค้นหาน้องต่อด้านหลังนี่คือ8วัน13ชั่วโมง15นาทีกับอีก28วินาทีนาฬิกายังคงนับเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่าอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะการที่เด็กหายตัวไปในครั้งนี้มันน่าจะมีเงื่อนงำมากกว่านี้หรือไม่ถ้าเกิดเอาจริงนะคะเด็กเนี่ยเป็นอะไรไปสมมติเลยนะร้ายที่สุดคือเด็กเสียชีวิตแล้วเหมือนไปตกน้องตกน้ำวันนี้ต้องเจอแล้วใช่แล้วที่สำคัญคือตำรวจก็พูดเองว่ายิ่งสืบลึกไปเรื่อยๆ มันยิ่งมีปมพิรุธที่มันน่าสงสัยหลากหลายประเด็นมากใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีหลักฐานหลายอย่างเลยอยากให้ติดตามกับทุบโต๊ะข่าวนะคะขอเริ่มที่การทำงานของตำรวจก่อนวันนี้ที่สภ.บางหลวงช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเชิญตัวบุคคลสำคัญสองคนมานั่นก็คือพุทธแล้วก็น้องนิ่มพ่อกับแม่ของน้องต่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี้ยให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันแต่วันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะต้องสอบถึงกลางคืนค่ะคือจริงๆช่วงบ่ายตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปติดตามที่โรงพักก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะวันนี้ตำรวจจะพุ่งเป้าไปสอบเรื่องอะไรนะกลายเป็นว่าสอบตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะจนกระทั่งเมื่อช่วงเมื่อกี้สองทุ่มผู้สื่อข่าวที่สภ.บอกว่ายังไม่ออกมาจากห้องสอบเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยน่าจะสอบถึงช่วงกลางคืนและสำคัญคือพรุ่งนี้จะมีการนำตัวพ่อแล้วก็แม่ของน้องต่อเข้าเครื่องจับเท็จการในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทำไมถึงวนกลับมาที่พ่อกับแม่เด็กอ๋อลืมบอกวันนี้เป็นการสอบปากคำแยกห้องสอบด้วยนะคะแยกกันคือพ่อห้องหนึ่งแม่ห้องหนึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นไปได้ไหมสืบเนื่องมาจากการทำงานของตำรวจเมื่อวานคุณผู้ชมคะขอย้อนไปภาพเมื่อวานนี้บ้านของน้องต่ออีกรอบหนึ่งคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของหมอนใช่ไหมคราบเลือดอ่ะที่ติดอยู่ที่หมอนของเด็กซึ่งวันเสาร์ว่าพ่อเด็กบอกไม่มีอะไรหรอกปากแตกหรออ่าใช่วันเสาร์เนี่ยพ่อเพิ่งบอกเองว่าคราบเลือดที่อยู่บนหมอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะฮะเป็นเลือดของน้องต่อจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยมันนานมาละที่อากาศเริ่มหนาวแล้วน้องปากแตกมันก็เลยมีคราบเลือดติดอยู่ที่หมอนขอฟังมุมนี้นิดเดียวถ้าลองฟังทางด้านของพ่อที่เขาพูดเนี่ยซึ่งมันมีความน่าสงสัยหลากหลายประเด็นอย่างที่บอกไปว่าให้พอเจอคราบเลือดที่หมอนแล้ววันนี้ก็ไปเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกนี่คือหมอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจคือเป็นเลือดจริงนะคะแต่กำลังจะบอกว่าไอ้คำให้การพ่อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันมีประเด็นตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตำรวจเนี่ยต้องเอาตัวเข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้นิดเดียวเมื่อวานนี้ตำรวจใช้สารลูมินอลเข้าไปตรวจภายในห้องนอนแล้วก็รอบตัวบ้านปรากฏว่าเมื่อวานน่ะเราได้ข้อมูลมาช่วงเย็นคือมันจะมีแค่เรื่องของผ้าห่มที่ไปเจอคราบปริศนาบางอย่างคุณผู้ชมมาคราบปริศนาอันนี้ตำรวจยังไม่ได้บอกว่าเป็นเลือดนะคะเพราะถามพ่อพ่อบอกอ๋อไม่มีอะไรลูกแหวะนมใส่ผ้าห่มหลังจากนั้นตอนกลางคืนตำรวจเพิ่งจะยืนยันบอกว่าไปเจอเลือดเพิ่มอีกจุดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นท่อ PVC ซึ่งเป็นจุดที่อยู่แถวๆห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านคือบ้านเขาเนี่ยจะเป็นบ้านญาติติดๆกันหมดเลยแล้วไปเจอท่อ PVC บริเวณห้องน้ำซึ่งทางด้านของครอบครัวพ่อกับแม่บอกโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกห้องน้ำตรงนี้ใช้กันหลายคนญาติก็มาใช้ด้วยวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปริศนาที่กำลังสงสัยว่ามันมีคำให้การบางอย่างที่คนในครอบครัวให้การไม่ตรงกันแล้วก็เป็นพิรุธเอาละวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพุ่งปม2เรื่องให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ก่อนเพราะปมการสอบสวนเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่2ปมที่พุ่งเป้าไปคือแบบนี้ค่ะ1โดนอุ้มออกนอกบ้านหลังนี้โดยคนนอกนะหรือว่า2มีการอุ้มออกจากบ้านหลังนี้โดยพ่อกับแม่เด็กเนี่ยรู้เห็นด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อกับแม่เลยโดนสอบเค้นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงวินาทีนี้คุณผู้ชมคะเอาทีละมุมก่อนเอาเรื่องของเลือดที่ท่อ PVC ก่อนวันนี้ช่วงเช้าก่อนนะเพราะพอข้อมูลจากตำรวจเรื่องท่อ PVC ที่มันเปื้อนเลือดออกมาตอนเช้าวันนี้เราไปเจอน้องนิ่มน้องนิ่มก่อนตรงนี้ค่ะOh. มันอยู่ด้านนอกไงอ๋อแล้วมันเป็นท่อ PVC ที่ต่อเนื่องมากับห้องน้ำที่ใช้ในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยนะแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอคราบเลือดบางอย่างซึ่งทางด้านของพี่ไหลพรหรือว่านิ่มเนี่ยเอาจริงคือวันนี้มีสีหน้ากังวลนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วมาเจอไอ้คราบเลือดตรงนี้ด้วยคือนิ่มเนี่ยนะฮะบอกเลยนะบอกว่าเอาจริงๆเรื่องของท่อ PVC ที่ไปเจอคราบเลือดในห้องน้ำเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาเก็บตัวอย่างไปแต่นิ่มเขาบอกว่าห้องน้ำนี้ใช้ร่วมกันหลายบ้านเพราะว่าบ้านของนิ่มก็ใช้แล้วครอบครัวของลุงรุ่งที่บ้านอยู่ติดกันด้านหลังเนี่ยก็มาใช้ห้องน้ำนี้ด้วยเหมือนกันนิ่มไม่รู้หรอกว่ารอยเลือดเนี่ยมันมาจากไหนและเป็นเลือดของใครแต่ทุกวันที่เข้าห้องน้ำก็ไม่เคยได้สังเกตว่ามันมีใครมาเลือดหยดอยู่ตรงนี้ไหมลองฟังนิ่มเขาพูดถึงประเด็นนี้ดูไล่เลียงทีละมุมอ่ะเรื่องเลือดที่ท่อ PVC ในห้องน้ำก่อนฮะค่ะ
คราบเลือดคราบไม่ใช่เหมือนเป็นคราบอะไรไม่รู้ค่ะตรงท่อ PVC ทางน้ำไหลหลังบ้านค่ะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นตรงอะไรไม่รู้ตรงห้องน้ำค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าคือคราบอะไรเป็น2ที่ค่ะคือหนูไม่รู้เลยค่ะก็คือพอไปเจอหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรพอมันเห็นเป็นเหมือนว่าคราบอะไรหยุดนะคะหนูก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันเก็บไปแล้วค่ะก็คืออะไรที่เขามาตรวจสอบอ่ะเขาใช้เป็นก้านสำลีเช็ดไปแล้วตอนนี้มีใครแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมไหมก็ที่ฟังทางตำรวจก็เป็นแบบว่ามีคนโทรไปแจ้งว่าตอนประมาณ3ได้เสียงตึงๆคือหนูก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ว่าหนูก็อธิบายทางตำรวจว่าอาจจะเป็นเสียงกาน้ำที่ชงนมให้น้องตอน3อะค่ะก็คือมันมีเสียงวางคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราไปถามน้องนิ่มคือเนื่องจากว่าปรากฏว่ามันมีพยานรายหนึ่งซึ่งเป็นพยานลับนะเขาไม่ได้เปิดเผยไปให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าคืนที่น้องหายไปเนี่ยคือรอยต่อเข้าวันที่5ใช่ไหมคะน้องหาย7โมงเช้ามีคนไปได้ยินบอกเฮ้ยเขาได้ยินเสียงตึ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 งมาจากบ้านน้องนิ่มตอน3เอ้านี่คือเป็นหลักฐานใหม่เป็นข้อมูลใหม่ที่นอกจากเรื่องเลือดแล้วยังมีเสียงคืนก่อนที่น้องจะหายตัวไปด้วยใช่ค่ะคืนนั้นเนี่ยมีเสียงตึงๆแต่เท่าที่เราสอบถามวันนั้นเขาบอกเขานอนหมดเลยนะตื่นมาอีกทีนึงคือประมาณสัก5 โมงเช้าเพราะฉะนั้นเสียงของน้องนิ่มที่พูดเมื่อสักครู่นี้เรื่อง3ก็คือน่าจะเป็นเสียงกาต้มน้ำเพราะว่าหนูเนี่ยต้องเอาต้มน้ำอ่ะแล้วก็มาชงนมให้ลูกเดี๋ยวเรื่องนี้มันก็มีอะไรที่แปลกๆอีกเหมือนกันคุณผู้ชมกาต้มน้ำดังจนถึงบ้านเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันวันนี้อีกคนนึงที่ตอบทั้งเรื่องของคราบที่ผ้าห่มเรื่องของคราบเลือดเรื่องของเสียงตึงตอน3แล้วมันมีอะไรแปลกๆคือพ่อค่ะวันนี้เราไปหาน้องพุทธอีกรอบนึงน้องพุทธพูดหลายประเด็นเรื่องคราบเลือดก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคุณนพจรสอ่านน้องพุทธบอกว่าเลือดเกิดจากปากน้องเนี่ยมันแตกเพราะว่าหนาวไม่ได้ทาวาสลีนแต่ปรากฏว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากน้องพุทธพูดอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังแต่ขอฟังเสียงของวันเสาร์ก่อนนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยปากแตกแบบนี้เนี่ยแล้ววันเสาร์เนี่ยคือพุทธเขาพูดเลยนะบอกว่าเพราะน้องอากาศหนาวแล้วปากมันแห้งแตกพอไปนอนกับหมอนมันก็เลยมีคราบเลือดติดหมอนขอฟังเสียงแรกที่พุทธเขาพูดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮะคิดว่าเป็นคนนอกเพราะว่าคนที่เราสงสัยเนี่ยคือลองเขาก็เคลียร์ให้หมดแล้วมันก็ไม่มีใช่ก็คือว่าช่วงนั้นอากาศมันเปลี่ยนแปลงไงแล้วน้องมันปากแห้งผมไม่มีครีมเขาเรียกว่าไงไม่มีรุดทาให้น้องอ่ะปากเขาเลยแตกก็คือเป็นรอยแผลเป็นที่ตามตำหนิตามหาน้องตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ครับก็คือยังไงก็ต้องก็เป็นเลือดน้องแน่เลือดน้องครับไม่มีเรื่องอื่นทำร้ายน้องไม่มีครับไม่มีบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าอะไรที่มันยืนยันได้ว่าเราไม่ทำร้ายลูกคือมันก็บอกไม่ได้ครับเพราะว่าเราเองก็ลูกคนแรกเราก็รักครับคุณผู้ชมคะวันเสาร์บอกว่าปากแตกไม่ได้ทาวาสลีนแต่อากาศมันหนาวแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยเราไปถามอีกรอบนึงกลายเป็นว่าวันนี้พ่อก็คือพุทธบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ไปพูดเรื่องอากาศหนาวแล้วปากแตกเป็นน้องนิ่มแล้วน้องนิ่มเข้าใจผิดจริงๆเราไม่ใช่ค่ะวันนี้คุณพุทธก้มหน้าก้มตาไม่มองเราเลยอะเสื้อน้ำเงินนี่คือของวันนี้นะวันนี้ของวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้าน้องพุทธบอกว่าตอนนั้นที่เลือดออกเนี่ยไม่ใช่เพราะอากาศหนาวแหละสงสัยคุยกับน้องนิ่มแล้วเข้าใจผิดกันเป็นไปได้ไหมว่าน้องต่อเนี่ยฟันเพิ่งจะขึ้นได้2ซี่แล้วน้องเหมือนกับคันเคี้ยวอ่ะคันเหงือกน้องกัดจนกระทั่งปากมันเลือดไหลออกมาหรือเป็นไปได้ไหมฟันน้องที่เพิ่งยื่นออกมาเนี่ยมันไปกระทบกับปากเด็กก็เลยกัดปากจนกระทั่งเลือดไหลออกมาเอาวันนี้เรื่องเลือดที่ไหลออกจากปากไม่ตรงกันในขณะเดียวกันเรื่องที่2ค่ะผ้าห่มของน้องต่ออันเนี้ยทางด้านของพ่อบอกไม่รู้ทั้งที่เมื่อวานเนี้ยเราไปถามคุณพุทธคุณพุทธบอกว่าเมื่อวานคือคราบอ้วกที่น้องแหวะนมออกมาแต่พอวันนี้ไปถามบอกไม่รู้ละว่าเกิดจากอะไรอันนี้เป็น2เรื่องที่วันนี้นักข่าวเราซึ่งตามมาตั้งแต่วันที่7วันที่8ก็งงเหมือนกันว่าเอ้าเอ๊ะหรือว่าเขาไปคุยกันมาใหม่ข้อมูลมันก็เลยเปลี่ยนในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องเสียงตึ้งๆก่อนที่น้องจะหายตัวไปพ่อเด็กเขาก็พูดอีกกลายเป็นว่าพ่อเด็กบอกไม่น่าจะใช่เสียงกาต้มน้ำนะแต่เป็นเสียงหมาค่ะเมื่อกี้นิ่มเพิ่งบอกว่ากาต้มน้ำใช่ 3:00 เ
แล้วนี่บอกว่าเป็นหมาคุ้ยขยะเออเป็นหมามาคุ้ยขยะหรือเปล่าตีสองตีสามเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องสิทธิโชคหรือว่าน้องพุทธพูดนะคะเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าเขากับภรรยาก็คือน้องนิ่มค่อนข้างที่จะเครียดก็เลยเหมือนบางทีพูดออกไปไม่ตรงกันบ้างสับสนไปบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอพูดใหม่เรื่องเลือดที่ออกมาจากปากไม่ใช่หน้าหนาวละปากไม่ได้แตกแล้วแต่ว่าเด็กกัดปากตัวเองเอาฟังเสียงของวันนี้ค่ะยืนยันครับว่าเป็นเลือดจากปากน้องเพราะว่าน้องเขาไอด้วยแล้วก็ฟันน่าจะแบบไปกัดเงือกตัวเองแล้วเลือดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ถามแฟนเขาก็บอกว่าเป็นเลือดจากริมฝีปากครับเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไอ้นั้นมาทาให้น้องลิปมันที่ถามแฟนเขาบอกว่าเป็นอ้วกลูกครับอ้วกลูกตอนประมาณ2วันก่อนน้องหายครับน่าจะเป็นคราบนมเพื่อนบ้านอ่ะไปแจ้งตำรวจว่าได้ยินเสียงกึกๆออกมาจากบ้านพ่อตอนช่วงประมาณตีสามของวันที่5กุมภาพันธ์อันนั้นน่าจะเป็นเสียงอะไรนะผมว่าเป็นเสียงของพี่สาวหรือหมามากกว่าเพราะว่าหมามันชอบมาคาบขยะบ้านผมทุกวันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ปักใจตรงนั้นก็ไม่ตกใจนะครับก็คือว่าเขาอยากตรวจสอบก็ตามฟังจากที่พุทธพูดแบบนี้มาไล่เรียงดูอยากให้คุณผู้ชมดูข้อมูลตรงนี้แล้วจะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นอ้าวไอ้เสียงกึกคืนก่อนที่น้องต่อจะหายตัวไปพุทธบอกว่าอ๋อหมามาคุ้ยขยะเมียก็คือนิ่มบอกว่าเสียงกาต้มน้ำนี่ประเด็นแรกเสียงกึกก่อนที่น้องจะหายตัวคราบเลือดที่ปลอกหมอนต่อพุทธบอกว่าอ๋อน้องกัดปากตัวเองนิ่มบอกว่าน้องต่อสำลักเลือดออกมาอ่ะไม่ตรงกันแล้วนะฮะสามก็คือคราบเหนียวๆที่พบบริเวณผ้าห่มของน้องต่อเนี่ยพุทธบอกว่าคราบนมน้องเนี่ยแหวะออกมาเหมือนตามเด็กปกติทั่วไปใช่อันนี้เมื่อวานอันนี้เมื่อวานส่วนวันนี้บอกว่าโอ้ไม่รู้มันเกิดได้ยังไงไอ้คราบมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ้าวไม่รู้ซะแล้วส่วนเรื่องของคราบเลือดบนท่อ PVC ตัวของพุทธเองบอกอันนี้ผมไม่รู้เลยนะคะล่าสุดวันนี้มีอีกหนึ่งคนที่บอกว่าเรื่องนี้มันแปลกมากเพราะว่าคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของญาติบอกว่าไอ้ห้องน้ำตรงนี้เป็นห้องน้ำบ้านฉันส่วนญาติเนี่ยมาใช้ล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเจ้าของห้องน้ำจริงๆเขาบอกไม่ใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านผมเอ้าบ้านใครกันแน่เนี่ยตรงนี้อ้าวแล้วนี่มันก็บอกว่าห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำบ้านเขาแล้วคนอื่นมาใช้ด้วยข้างบ้านมาใช้ด้วยวันนี้คุณยืนยงเป็นญาติของคุณพุทธค่ะก็บอกว่าคุณยืนยงบอกว่าตัวของพุทธกับนิ่มเนี่ยเขามาขออาศัยอยู่ใช่ไหมกับทางด้านของบ้านที่เป็นร้านชำแล้วเขาก็มาใช้ห้องน้ำที่บ้านของผมนั่นแหละก่อนหน้านี้เด็กมาบอกว่าพวกผมเนี่ยวันนี้ก็พูดหลายปมเอาพูดเรื่องห้องน้ำก่อนบอกอันนี้คือพูดไม่ตรงคือเขาก็ใช้กันทั้งสองครอบครัวแหละแต่วันนี้แค่จะบอกว่าน้องนิ่มพูดไม่ตรงนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งสองเรื่องที่บอกว่าคนในครอบครัวสามารถไปอุ้มน้องต่อออกจากบ้านได้เห็นบอกว่าไม่จริงนะคะวันนี้คุณยืนยงเป็นอาของพ่อน้องต่อก็คือญาติกันนั่นแหละไม่ต้องงงบอกผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับหลานเลยคือเห็นว่าหลานเนี่ยเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปอุ้มเด็กออกมาได้มีแค่ทางฝั่งใกล้ชิดเขานั่นแหละอย่างตาอย่างยายที่สามารถจะอุ้มออกมาได้พวกผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปยุ่มย่ามอะไรส่วนเรื่องของคราบเลือดอันนี้ยืนยันว่าไม่รู้จริงๆค่ะแล้วก็ไม่เคยสังเกตเห็นด้วยทำห้องน้ำนี่มันมีตั้งนานแล้วมันทำตั้งแต่รุ่นตอนผมบวชนู่นผมเป็นคนทำแล้วก็มันก็พังไปก็มาทำใหม่แล้วพอดีผมอยู่ร้านผมก็เข้าล่างเข้าล่างบ้างข้างบนบ้างแล้วหลังจากที่น้องต่อหายตัวไปเรายังใช้ห้องน้ำนี้อยู่ไหมก็ใช่แล้วเคยเจอคราบเลือดไหมไม่เคยไม่เคยสังเกตไม่เคยสังเกตไปเมื่อวานไม่เคยเจอผมไม่เคยไม่รู้เลือดอะไรไม่รู้เลยแต่กำลังจะบอกว่าห้องน้ำเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วคุณผู้ชมนี่คือห้องน้ำเดียวกับที่ก่อนหน้านี้มีการไปทุบนะคะไอ้ตรงที่เป็นโถส้วมอ่ะที่มันมีรอยกอบปูนใหม่เขาบอกว่าไอ้ตรงนี้แหละก่อนหน้าคือมันสร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะเอาปูนเอาอะไรมาใส่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามีเลือดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ในขณะเดียวกันวันนี้มันมีอีกปมหนึ่งเรื่องของมุ้งกลับไปที่น้องนิ่มอีกรอบนึงเพราะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เอามุ้งเก็บมุ้งอีกกลับมาที่มุ้งค่ะเขาเอามุ้งเนี่ย
ไปตรวจหาหลักฐานแล้วเรื่องมุ้งมันก็มีข้อมูลที่แปลกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมคะอันนี้คือมุ้งที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเก็บมาตรวจสอบเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่ามุ้งสำคัญตรงไหนมุ้งเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เขาทะเลาะ กันคือก่อนหน้านี้คุณป้าเด็กบอกได้ยินคืนวันที่4อ่ะไอ้เจ้าพูดกับน้องนี่มาทะเลาะ กันแล้วก็มีการเอามุ้งอ่ะมาทิ้งไว้ที่ข้างบ้านแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องสำคัญตรงไหนรู้ไหมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอมุ้งอันนี้มันถูกทิ้งอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านนะทิ้งห่างจากบ้านของน้องนิ่มแต่ปรากฏว่าวันนี้ตอนที่เราไปคุยกับน้องนิ่มวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปหาน้องนิ่มแล้วให้น้องนิ่มจำลองการเอามุ้งออกมาทิ้งขยะน้องนริศค่ะกลายเป็นว่าน้องนิ่มอ่ะเอามุ้งมาทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านตัวเองอ้าวไม่ตรงโอ้ไม่ตรงกับที่เจอไม่ตรงเรื่องเนี้ยก็คืองงเหมือนกันเพราะเราก็คิดว่าน้องเนี่ยจะไปชี้นู่นไอ้ถังขยะที่เจ้าหน้าที่เก็บเมื่อคืนปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะวันนี้นิ่มบอกว่าตอนที่หนูทะเลาะกับสามีหนูม้วนเอามุ้งแล้วก็มาทิ้งที่ถังขยะบ้านตัวเองจำได้คือคืนวันที่4อันนี้ไม่แปลกเพราะญาติได้ยินเสียงทะเลาะคืนวันที่4เรื่องมุ้งแต่กลายเป็นว่าเมื่อวานน่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอมุ้งอันนี้ค่ะทางออกไปอีก10เมตรมันก็เลยเป็นเรื่องแบบงงไปหมดเลยอ่ะซึ่งทางด้านของนิ่มเองเนี่ยนะพยายามจะอธิบายบอกว่าเอาจริงๆคือที่ไปเจอมุ้งทิ้งกองขยะเนี่ยเพราะว่าคืนเกิดเรื่องมันมาจากอย่างนี้ตอนแรกเลยเนี่ยนะฮะตัวเองกับพุทธแล้วก็น้องต่อเนี่ยอยู่ในมุ้งด้วยกันแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะมีปากเสียงกันเนื่องจากว่าพุทธก็คือพ่อน้องต่อยืนขึ้นแล้วมุ้งมันไปเกี่ยวกับพัดลมมันก็เลยทำให้มุ้งน่ะผิดทรงก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันอยู่ในมุ้งนี่แหละนิ่มเขาบอกตอนนั้นโมโหมากก็เลยไล่พุทธบอกว่ามึงออกไปเลยเท่านั้นแหละพุทธก็เลยออกจากมุ้งแต่ไม่ได้รูดซิปลงมันก็เลยทำให้เนี่ยซิปมันติดพุทธก็กระชากมุ้งจนกระทั่งมุ้งมันขาดอ้าวพอมุ้งขาดปั๊บใช้ไม่ได้ทางด้านของนิ่มเองก็เลยอุ้มน้องต่อเอามาไว้นอกมุ้งแล้วก็จัดการพับมุ้งไอ้สีเขียวๆที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเอาไปทิ้งตรงบริเวณถังขยะหน้าบ้านแล้วจากนั้นทางด้านของนิ่มพอทิ้งเสร็จปั๊บก็เดินย้อนกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่วันที่12ก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจไปเจอมุ้งอีกที่หนึ่งวันนี้เราก็เลยถามน้องนิ่มน้องนิ่มก็บอกก็ไม่รู้เป็นใครอะค่ะวันนั้นที่หนูเอาไปทิ้งหน้าบ้านตรงเนี้ยหลังจากนั้นอาจจะมีคนย้ายเอาไปไว้อีกจุดนึงก็เป็นไปได้อ้าวแล้วใครจะย้ายแล้วใครจะย้ายก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตำรวจเพิ่งจะตรวจมุ้งเมื่อวานนี้ทีนี้ถามว่ามุ้งสำคัญตรงไหนสำคัญตรงนี้คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กนอนอยู่ในมุ้งเดี๋ยวเปิดภาพมุ้งขึ้นมามุ้งเนี่ยมันเป็นมุ้งชนิดแบบปิดรอบมุ้งกลางแบบใหญ่ๆแล้วมันมีซิปรอบวันนี้น้องนิ่มบอกเลยว่าเนี่ยเสียดายที่มุ้งมันพังแล้วหนูต้องเอาไปทิ้งเพราะถ้าหนูไม่เอามุ้งไปทิ้งลูกหนูก็จะยังนอนอยู่ในมุ้งเช้าวันที่5ถ้าใครมันจะเอามาลูกหนูไปอ่ะมันก็จะต้องเปิดมุ้งเข้ามาอ๋อต้องลูดซิปต้องขยับเข้ามามันจะทำให้คนในบ้านรู้สึกได้มันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยบังเอิญไปหมดเลยว่ามุ้งมันมาพังคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นลูกเลยต้องนอนอยู่กับอกแล้วก็คลานอยู่กับพื้นไม่มีมุ้งครอบเด็กเอาไว้มันเป็นเหตุการณ์บังเอิญหรือไม่อันนี้เราไม่ทราบนะคะแต่ฟังเสียงน้องนิ่มเล่าให้ฟังเรื่องไอ้มุ้งครอบอันนี้ค่ะก็เลยเข้ามาทิ้งเนี่ยค่ะขาดด้วยหรอทิ้งแค่จุดนี้ก่อนเลยก็คือพับเหมือนว่าเป็นวงกลมๆเล็กๆค่ะแล้วก็มาทิ้งไว้ที่นี่เลยมุ้งจะทุบเราพับเองค่ะแล้วก็มาทิ้งนี่ก่อนเลยตอนกี่โมงนะครับเป็นยังไม่มืดอ่ะพี่ประมาณ6โมงค่ะทิ้งมุ้งทิ้งยังไงทิ้งหย่อนเข้าไปในก็คือหย่อนเข้าไปในถังมันเป็นแบบม้วนกลมๆยัดได้ค่ะแล้วมันไม่คลี่ออกหรอไม่ค่ะไม่ก็คือมันเรียกว่าไงอ่ะมันมันก็จมลงไปข้างในมันก็แน่นออกค่ะหลังจากนั้นเดินไปไหนต่อก็เดินกลับบ้านนี่แหละค่ะก็เหมือนว่าไปนั่งเล่นกับน้องปกติแล้วที่ทิ้งตรงจุดนั้นคือใครเอาไปทิ้งไม่ทราบว่าใครเอาไปค่ะแต่ว่าเห็นก็คืออยู่ตรงนั้นแล้วก็คือหลังจากเกิดเหตุอะค่ะก็เหมือนว่าตำรวจมาตรวจสอบหรือเปล่าอะไรพวกนี้เขาอาจจะหยิบไปดูแล้วก็ไว้ตรงนั้นค่ะเป็นไปได้ไหมตำรวจเอาไปตรวจสอบตอนที่ทิ้งไว้ข้างบ้านเหรอคะแล้วไปทิ้งไว้อีกที่นึงเหรอคะแปลกมากแต่ไม่เป็นไรอีกหนึ่งเรื่องก็คือน้องนิ่มเป็นคนสุดท้ายที่เห็นชายเสื้อเหลืองคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยน้องนริศก็เลยบอกน้องนิ่มขอโทษนะรบกวนเวลานิดนึงเพราะเข้าใจว่าน้องก็เครียดแต่ขอให้จำลองให้ดูอีกทีนึงได้ไหมว่าตอนนั้นน่ะเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยมุมการเห็นน่ะมันเป็นยังไงคือหลายคนสงสัยอะไรรู้ไหมคะคุณเห็นคนน่ะอุ้มลูกคุณออกไปทำไมคุณไม่วิ่งตามปรากฏว่าวันนี้น้องนิ่มบอกเลยว่าคือหนูสลึมสลือจริงๆแล้วตอนนั้นคือเดิมเนี่ย
ข้อมูลมันบอกว่าเด็กนอนอยู่บนอกหนูเลยแต่ว่าวันนี้น้องนิ่มน่ะจำลองจุดให้ฟังให้ดูบอกว่าตอนนั้นเองคือหนูนอนตะแคงข้างแล้วน้องต่อนอนที่หมอนไม่ได้นอนที่อกแม่ไงอ้าวคนไม่ได้มาอุ้มลูกจากอกแม่แต่น้องเนี่ยนอนหมอนแต่ห่างจากตัวของแม่เนี่ยนิดเดียวแล้วแขนซ้ายแม่ก็พาดบนหมอนที่น้องนอนแขนก็ไม่ได้ถูกตัวลูกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คนอุ้มลูกออกไปน้องนิ่มก็เลยเหมือนกับไม่ได้รู้สึกว่าลูกน่ะหลุดออกไปจากตัวนึกออกใช่ไหมคะตัวเนี่ยไม่โดนกันแต่จังหวะนั้นไอ้หมอนที่แม่เอาแขนพาดอยู่อ่ะหมอนมันวุบขึ้นมาคือจากหมอนที่เหมือนกับมีคนทับอ่ะอยู่ดีๆหมอนมันก็พองขึ้นมาน้องก็เลยรู้สึกตัวแล้วตอนนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาน้องก็เลยเห็นผู้ชายเสื้อเหลืองเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังเสียงช่วงนี้ก็แล้วกันแล้วดูว่าการจำลองจุดแล้วก็มุมต่างๆอ่ะที่น้องเห็นตอนนั้นเป็นยังไงทับอยู่แล้วตัวน้องก็อยู่ประมาณเนี้ยคือไม่ได้ทับแขนหนูอันนี้ไอ้ตะกร้านี่คือหมอนค่ะแล้วน้องนอนตรงไหนอ่ะน้องนอนนี่แล้วแล้วมือเราแขนอยู่นี่คืออยู่ข้างบนนะคะแต่ไม่ได้สัมผัสกับตัวน้องไม่ได้สัมผัสตัวน้องค่ะแต่เวลาเรานอนยังไงนอนไปเลยได้ไหมขอโทษนะนอนไปเลยค่ะนอนอย่างนี้เลยลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมครับแขนก็ขอโทษนะแขนไว้ตรงนี้แขนวางนี่คนลุกไปปุ๊บอันนี้โยกขึ้นทันทีเลยใช่ค่ะเรารู้สึกเลยรู้สึกค่ะแล้วยังไงต่อเรามองก็คือลืมตาแบบลืมค่ะมันแต่ว่ามันมัวอยู่อ่ะมันลุกเลยมันก็คือพอถามว่าเมื่อกี้ใครอุ้มไปเขาไม่ตอบหนูก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยนะพี่ลุกขึ้นมานั่งเปิดผ้าห่มแล้วก็เดินไปเลยซึ่งไอ้เนี่ยปิดอยู่ค่ะอ๋อแล้วคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เรื่องของจุดไม่แน่ใจมีพิกัดตอนที่น้องนาริตยืนจำลองอีกฟากหนึ่งไหมนี่มุมตรงนี้ต้องเป็นมุมตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยน้องนอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอดีกล้องมันติดแท่งปูนสายตาน้องที่มองขึ้นไปคุณผู้ชมคะวันนี้เราถามน้องนิ่มว่าเหลืองที่เห็นมันเหลืองไหนน้องก็บอกว่าเหลืองอ่อนๆเราก็เลยลองไปหาไอ้ผ้าที่มีลักษณะกับสีเหลืองแบบนี้กลายเป็นว่านิ่มชี้เหลืองนี้นะเหลืองนี้เลยแต่มุมตรงนั้นคือผู้ชายยืนอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วเอาเด็กไปแล้วอะแต่เธอไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะคิดว่าน่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันแต่ผู้ชายคนนั้นวิ่งออกไปละแล้วจากนั้นเนี่ยทางด้านของนิ่มเองก็บอกว่าพอกำลังสลึมสลือเหลือไปเห็นสีเหลืองอ่อนจางๆเนี่ยเท่านั้นแหละฮะนิ่มก็บอกก็พยายามจะตะโกนหันไปถามพุทธก่อนว่าใครอุ้มไปแต่พุทธยังหลับต่อนิ่มก็เลยบอกว่าก็เลยลุกขึ้นนั่งแล้วรีบเดินตามไปดูผู้ชายเสื้อเหลืองอ่อนคนที่สงสัยว่าอุ้มน้องต่อไปพอออกไปถึงหน้าบ้านไม่เจอใครแล้วอ๋อเดินอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเดินตามออกไปดูแต่บอกว่าตามไปทีหลังเพราะหันไปถามพุทธก่อนแล้วก็ลุกแล้วก็ตามออกไปแล้วก็ไม่เห็นใครจังหวะที่น้องเดินวันนี้เราก็ให้น้องจำลองด้วยตอนนั้นน้องเดินไปถึงตรงจุดไหนเพราะกว่าที่น้องจะเห็นปุ๊บแล้วน้องหันไปปรึกษากับสามีตอนนั้นผู้ชายคนนั้นเดินออกไปแล้ววันนี้น้องนิ่มก็พาไปเดินจุดที่พาจุดที่น้องเนี่ยออกจากบ้านไปแต่คือคงไม่ได้เดินไปไหนถึงไหนไกลอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวของน้องนิ่มก็บอกว่าหนูไม่เห็นอะไรแล้วนี่เดินไปแบบนี้ก็เดินมาตรงนี้มองน้องค่ะซ้ายขวาไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะคะคือเห็นไม่เห็นน้องพอไม่เห็นน้องก็เดินไปใต้ถุนเนี่ยค่ะก็คือเดินมาแค่นี้แต่ตอนที่เราเดินไปหาอีม่านเนี่ยปิดอยู่เนาะม่านปิดอยู่ก็คือเห็นเป็นหลานของฟุตอีกคนเลยค่ะเป็นผู้ชายนอนตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นน้องนะคะไอ้เสื้อเหลืองที่เราแวบตรงไหนตรงตู้เลยสงสัยนิดนึงฝ่ายผู้ชมคือถ้าเป็นเราเห็นคนเดินออกไปจากบ้านแล้วหาลูกไม่เจออันดับแรกเราต้องวิ่งนะวิ่งก่อนแต่ว่าคือพอออกมาปุ๊บไม่เห็นแล้วไม่รู้จะไปไหนเลยวนไปทางข้างบ้านก่อนแต่ไม่เป็นไรเพราะวันนี้คนที่เห็นอีกคนนึงที่บอกว่ามันมีผู้ชายเสื้อเหลืองเป็นคนที่มาซื้อของตรงนั้นพอดีแล้วเป็นคนที่เห็นว่าชายเสื้อเหลืองออกจากบ้านหลังนี้วันนี้เราไปหาลุงวีอีกรอบนึงคุณผู้ชมคะลุงวีคือพยานปากสำคัญที่ทำให้ชายเสื้อเหลืองคนนี้มันมีตัวตนจริงขึ้นมาวันนี้เราให้ลุงวีดูซิว่าลุงเหลืองของลุงมันเหลืองไหนมันจะเป็นเหลืองเดียวกับที่น้องนิ่มบอกหรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้บอกลุงก่อนนะคะว่าน้องนิ่มชี้เหลืองไหนคุณผู้ชมความวุ่นวายมันเกิดขึ้นตรงนี้เนื่องจากว่าลุงวีชี้คนละเหลืองกับน้องนิ่มอ้าวคือลุงวีเห็นหน้าบ้านน้องนิ่มเห็นในบ้านเป็นไปได้ไหมเป็นเรื่องของแสงหรือเปล่า อันนี้เราไม่แน่ใจแต่พยายามให้ลุงชี้ดูซิ
ลุงก็เลยไปชี้ลุงชี้ตัวไหนคุณผู้ชมฟังเองก็แล้วกันช่วงแรกก่อนนะคะตอนให้ลุงเนี่ยชี้เฉดเสื้อสีเหลืองที่ลุงเห็นค่ะเห็นที่ลุงเห็นเสื้อชายเสื้อเหลืองเนี่ยสีประมาณไหนฮะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณที่ผมใส่เหรอครับสีนี้ใช่ไหมตัวนี้มันจะแก่ไปหน่อยมั้งตัวนี้แก่ไปหน่อยไกลอะอันนี้ฮะอันนี้ไม่ใช่ที่เห็นนี่เขาเดินหรือเขาวิ่งครับขอกึ่งเดินกึ่งวิ่งก็เดินแล้วเดินเร็วหน่อยเห็นอุ้มเด็กไหมมันจะเด็กหรืออะไรไม่รู้เห็นเป็นท่าอุ้มไหมอุ้มเงี้ยเห็นเป็นท่าอะไรครับท่าอุ้มเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณลุงทำยังไงครับก็ทำไงก็ทำไงก็ยืนดูเขาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเออก็มองดูลุงแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วลุงวีชี้เลยนะว่าไอ้เหลืองทางขวาสุดเนี่ยที่เป็นผ้าเนี่ยไม่ใช่เลยตัดทิ้งตั้งแต่แรกเลยลุงวีบอกไม่อ่อนสีเหลืองอ่อนขวาสุดที่น้องนิ่มชี้เนี่ยไม่ใช่เราก็ถามว่าแล้วลุงคิดว่าสีไหนลุงคิดว่าเหลืองเป็นเหลืองเข้มเหลืองเข้มก็คือเหลืองซ้ายมือเหลืองที่น้องนฤทธิ์ใส่อะค่ะแต่เหลืองอ่อนเนี่ยไม่ใช่ลุงวีบอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เห็นลักษณะคือเดินกับกึ่งวิ่งแล้วเหมือนอุ้มอะไรบางอย่างเห็นด้านหลังแต่จำได้ว่าไอ้เหลืองเนี่ยมันไม่ใช่เหลืองอ่อนตามที่แม่ของน้องต่อเห็นฟังเสียงลุงให้สัมภาษณ์อีกทีนึงค่ะเดินหรือเขาวิ่งครับขอกึ่งเดินกึ่งวิ่งก็เดินแล้วเดินเร็วหน่อยเห็นอุ้มเด็กไหมมันจะเด็กหรืออะไรไม่รู้เห็นเป็นท่าอุ้มไหมอุ้มเห็นเป็นท่าอะไรครับท่าอุ้มเงี้ยแล้วตอนนั้นคุณลุงทำยังไงครับก็ทำไงก็ทำไงก็ยืนดูเขาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเออก็มองดูลุงแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านไม่ใช่โหกว่ามั้งกว่าไม่เป็นไรคือเรื่องของสายตาคุณลุงอาจจะอายุเยอะละอาจจะมองคนละเหลืองกันกับน้องนิ่มหรืออาจจะเป็นเรื่องของแสงแดดหรือไม่ล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นคือกลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตัวของแม่กับพ่อของน้องต่อเล่าให้ฟังบอกว่าคือเราถามอะค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยกิจวัตรประจำวันของเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแม่เล่าให้ฟังบอกทุกเช้าเลยนะน้องจะตื่นมาร้องขอกินนมตอน6โมงเช้า7โมงปุ๊บพ่อจะอุ้มแล้วก็พาไปเดินเล่น8โมงจะกลับมานั่งเล่นของเล่นในบ้านแล้วเช้าตอน9โมงก็จะเริ่มหลับตามประสาเด็กปรากฏว่าล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของเพื่อนบ้านคนหนึ่งยืนยันว่าไม่เคยเห็นพุทธอุ้มลูกออกมาเล่นตอน7โมงเช้าเลยเอ้ามันก็ไม่ตรงกับที่นิ่มเขาพูดใช่ไหมใช่คือเพื่อนบ้านคนนี้คุณผู้ชมครับชื่อคมสันจิตจำรูนหรือว่าพี่แจ็คแกบอกเลยบ้านผมเนี่ยนะอยู่หลังบ้านของลุงรุ่งซึ่งก็อยู่ติดๆกับบ้านพุทธกับนิ่มแล้วก็น้องต่อเนี่ยเอาจริงๆไม่เคยเห็นว่าพุทธกับแม่เด็กจะมีปากเสียงหรือทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้ประเด็นแรกเคลียร์ไปได้ไม่ได้ทะเลาะกันหนักหนาส่วนเรื่องที่ว่าไอ้พฤติกรรมของพุทธกับนิ่มที่บอกว่าตอน7โมงเช้าจะต้องอุ้มไปเดินเล่นเนี่ยคือคมสันพูดแบบนี้พุทธไม่เคยอุ้มลูกออกมาเดินเล่นตอนเช้าเลยเพราะพุทธเป็นคนตื่นสาย อุ้มลูกออกมาเดินเล่นจริงคือตอนช่วงเย็นเท่านั้นเองนี่คือประเด็นที่เพื่อนบ้านออกมาพูดถึงกิจวัตรประจำวันของพ่อกับแม่ของน้องต่อเนี่ยนะว่าแต่ละวันเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่เขาอ้างนะส่วนไอ้เสียงกึกๆๆที่มีคนบอกว่าได้ยินออกมาจากบ้านของน้องต่อคืนก่อนที่น้องจะหายตัวไปเนี่ยคุณแจ็คบอกผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยคือได้ยินเสียงแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่เพราะมันเป็นเสียงที่ก็สงสัยว่าบางทีอาจจะเป็นเสียงของแมวที่กระโดดบนหลังคาไหมเข้าใจแบบนั้นเลยไม่ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ถามว่าได้ยินไหมได้ยินไม่ได้ยินนะเสียงกึกๆมาจากบ้านพ่อแม่เด็กแต่ได้ยินบนหลังคาเพราะส่วนใหญ่ไอ้เสียงดังกึกตอนดึกๆอ่ะมันจะมีแมวที่โดดหลังคาประมาณนี้มันก็ดังพอกลางคืนมันดังมันก็ลั่นไปทั่วแต่คนอื่นไม่รู้ก็เหมือนไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นผมอยู่บ้านผมเลี้ยงแมวเนี่ยผมรู้เป็นเสียงแมวก็มาสอบว่าวันนั้นเราอยู่ไหนทำอะไรกี่โมงอะไรประมาณนี้แล้วก็มาดูเปิดดูภายในบ้านเนี่ยดูเจอส่งเจอเสื้ออะไรเขาก็ถ่ายรูปไปบนบ้านก็ค้นก็ไปขึ้นไปคนถ่ายไปเอาเสื้อผ้าในตะกร้าแล้วก็ถ่ายออกไปเขาไม่ค่อยตื่นกันบางทีเรียกไม่ค่อยอะไรเงี้ยผมก็เลิกซื้อของบ้านเขาไปแล้ว
แต่แล้วน้องต่อไม่เคยไปเล่นหรอกไม่เคยอุ้มด้วยแปลว่าบ้านหลังนั้นตื่นสายตื่นสายตื่นสายอะไรเงี้ยพูดชัดเจนว่าทั้งคู่ตื่นสายแล้วทางด้านของคุณแจ็คเองเนี่ยก็พูดเลยนะเอาจริงคดีนี้แปลกคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านอุ้มลูกออกไปจากบ้านออกไปจากอกของแม่คือสงสัยว่าทำไมไม่มีใครรู้เลยหรอว่ามีคนพรากลูกออกไปยังนอนหลับสลึมสลือแล้วก็มองเห็นข้างหลังคนร้ายที่ว่าสวมเสื้อเหลืองสีอ่อนๆเนี่ยนะเดินอุ้มลูกออกไปจากบ้านโอ้คือเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากจะจับผิดพ่อกับแม่เด็กเพราะเขาเป็นผู้สูญเสียเด็กเขาหายไปอาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยนะคะแต่พอมันมีคำให้การหลายอย่างออกมาวันนี้ไอ้เรื่อง7โมงเช้าเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นอีกเหมือนกันเพราะถ้าบอกว่า7โมงลูกหายมันมีคำให้สัมภาษณ์ของน้องพุทธวันนี้จริงๆในฟุตเต็มน้องบอกว่าน้องพุทธพ่อเด็กบอกมันเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ลูกหายเพราะอะไรรู้ไหมเราก็ฟังแล้วเราก็งงเพราะอะไรอ่ะน้องพุทธบอกว่าเพราะปกติเนี่ยทุกเช้าตอน7โมงผมจะอุ้มลูกออกไปเดินเล่นแต่วันนั้นผมตื่นสายผมก็เลยไม่ได้อุ้มลูกออกไปเดินเล่นคนร้ายมันเลยใช้โอกาสนี้เข้ามาขโมยลูกผมถึงในบ้านคือคุณผู้ชมคะพอฟังอันนี้เสร็จปุ๊บอะเรางงเลยหมายความว่ายังไงพอคุณตื่นสายโจรก็เลยเข้ามาขโมยลูกคุณในบ้านจังหวะพอดีกันเลยเหรอมันแปลกไปหมดเลยแล้วมีอีกวันนี้อีกคนนึงที่ฟังแล้วมันก็เอ๊ะเหมือนกันน้องนิ่มคือวันนี้เราถามน้องนิ่มว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เอาลูกไปไหมน้องนิ่มตอบแบบนี้ค่ะถ้าลูกชายฟังอยู่ตอนนี้แม่ขอโทษนะที่ไม่ยอมลุกออกไปดูในคืนเกิดเหตุว่าใครอุ้มลูกไปคืนนั้นทุกวันนี้แม่รู้สึกผิดมาตลอดทำไมคืนนั้นไม่ยอมลุกไปทำไมถึงไม่ลืมตาดูว่าใครอุ้มลูกไปสุดท้ายไม่ได้ลืมตาหรือลืมตาและถ้าไม่ลืมตาทำไมถึงเห็นสีเหลืองแล้วถูกอุ้มไปตอนเช้าหรือตอนกลางคืนงงไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวพรุ่งนี้ทั้งสองคนจะต้องเข้าเครื่องจับเท็จล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือมันมีข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าน้องต่อเนี่ยป่วยนะคะมีไข้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาเก็บขวดยาของน้องไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดวันนี้เราพยายามตรวจสอบว่าตอนที่น้องไปหาหมอที่อนามัยเนี่ยอาการน้องเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆขวดยาที่เจ้าหน้าที่มาเอาไปเนี่ยยังไม่ได้มีการเหมือนกับยังไม่ได้มีการเปิดกินเลยล่าสุดนี้เราเดินทางไปที่อนามัยจุดที่ตัวของน้องนิ่มพาน้องไปอบต.บางไทรป่าค่ะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าน้องนิ่มมาจริงๆนะแล้วในวันนั้นเนี่ยน้องต่อก็ไม่สบายจริงๆแล้วก็ช่วงวินาทีตอนที่น้องมาถึงล่าสุดเนี่ยเราได้กล้องวงจรปิดมาค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของน้องต่อก่อนที่น้องจะหายไปวันที่4คือวันที่น้องไม่สบายแต่การไม่สบายของน้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปไหมอันนี้เราไม่ทราบแต่จะเห็นว่าน้องนิ่มเนี่ยพูดความจริงเรื่องที่พาน้องต่อมาที่อนามัยนี่คือภาพวงจรปิดตอนเที่ยงค่ะน้องมากับพ่อน้องเองนะนี่คือภาพขามาหลังจากนั้นก็พาเด็กเนี่ยไปรักษาที่อนามัยเสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นก็ขับรถซาเล้งคันนี้กลับไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าถ้าจำข้อมูลไม่ผิดกลับไปที่บ้านของตาเด็กก่อนก็คือไปเล่นกันแถวบ่อปลาค่ะแล้วช่วงเย็นถึงจะกลับบ้านนี่คือน้องนิ่มที่นั่งอยู่ในรถซาเล้งแล้วก็คือคุณตาประสานเป็นคนพาเด็กมาที่อนามัยจริงๆซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลหลักฐานเรื่องของการไอ้วัดโค้งวัดไข้น้องต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรกำลังจะบอกว่าเด็กไม่สบายอ่ะจริงๆแต่ตอนที่เด็กถูกนำตัวไปกลายเป็นว่าไม่มียาไปด้วยนะคะตอนนี้ซึ่งถ้าไล่ไทม์ไลน์วันสุดท้ายก่อนที่น้องต่อจะหายตัวไปอ่ะตามกล้องวงจรปิดนะฮะจะได้อธิบายได้ชัดเจนขึ้นวันที่4กุมภาพันธ์ 7:00 นเนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพุทธนะฮะที่โรงงานจากนั้น 8:00 นแวะไปรับประสานก็คือพ่อของนิ่มเนี่ยที่บ่อปลาแล้วก็พากันไปที่โรงพยาบาลไปเป็นเพื่อนหน่อยเพื่อพาน้องต่อเนี่ยไปหาหมอตอนนั้นไข้สูงใช่ไหมฮะจากนั้น 8:30 นขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามาจอดไว้ที่บ้านคุณประสานแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาน้องต่อไปหาหมอนี่ไล่ตามเวลาเลยนะ 10:00 นแวะบ้านญาติที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนั่งคุยกันกินข้าวกันแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นตอนประมาณ 20:00 นขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพาน้องต่อนะฮะไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแล้วก็10:10ออกจากโรงพยาบาลไปส่งพ่อที่บ้านแล้วจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองกลับบ้านนี่เป็นไทม์ไลน์ตามเวลาที่เกิดขึ้นวันสุดท้ายก่อนที่น้องจะหายตัวไปแสดงว่าวันนี้น้องไข้สูงละ38กว่ากลับไปคือมาหาหมอได้ยากลับไปแต่ยาน่าจะยังไม่ทันทานนะคะพอวันรุ่งขึ้นตอนเช้า
หายเลยหายไปไหนอ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กรองผบ.ตร.บอกเลยว่าจะลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรหลายอย่างที่ขัดแย้งกันทั้งคราบเลือดที่เจอจริงๆแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กพูดได้ว่าคราบเลือดที่เจอวันนี้ถ้าพ่อแม่บอกว่าปากแตกไม่ตรงกันปริมาณในส่วนของปริมาณเดี๋ยวเปิดภาพเอลูมินอลอะไรขึ้นมาหน่อยปริมาณของคราบเลือดที่เจ้าหน้าที่เจอกับสิ่งที่อ้างว่าปากแตกไม่ตรงกันเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ต้องมีเรื่องของการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของใครบางคนวันนี้จะเป็นการประชุมแล้วคืนนี้ตัวของทั้งคู่ยังถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักสภ.บางหลวงก็จะใช้เวลาตรวจสอบเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์อีกประมาณ 2-3 วันค่ะเรื่องคราบเลือดแต่พรุ่งนี้ทั้งคู่จะต้องถูกนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จแน่นอนผมขอดูนิดนึงนะฮะยังไงเครื่องจับเท็จก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ต้องนำมาใช้นะฮะคืออย่างนี้คือเครื่องจับเท็จเรามีอยู่แล้วแต่สำคัญเนี่ยการใช้เครื่องจับเท็จเนี่ยจะต้องใช้เจ้าที่ที่มีประสบการณ์นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยยังไงผมทำเต็มที่แน่นะครับนะยังไงก็ต้องเอาความจริงออกมาให้ได้นะครับนะว่าวันนี้มัน9วันละนี่ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเชื่อว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่ขอดูภาพจากมูลนิธิกระจกเงาล่าสุดหน่อยคุณผู้ชมเรื่องของเด็กหายซึ่งก่อนหน้านี้กระจกเงาเนี่ยคือคนที่รับเรื่องแต่แรกๆนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้โพสต์ล่าสุดของกระจกเงาบอกว่าขอใช้รูปใหม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ารูปขาวๆที่เห็นน่ะแม่ใช้แอปแต่งเด็กมันก็เลยขาวผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะตามหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงอัปเดตภาพน้องต่อชัดเจนไม่มีการแต่งภาพเป็นภาพถ่ายช่วง 6-7 เดือนตอนนี้น้อง8เดือนนะคะก็จะต่างกันไม่มากเบื้องต้นคือของ11กุมภาพันธ์ 3:00 นยังไม่เจอตัวแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอเด็กเอาเป็นผีสีผิวนี้นะขาวๆแบบที่เห็นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ละน้องจะมีสีแบบเนี้ยและแต่หน้าตาน่ารักจริงๆใช่สีผิวแบบนี้นะคะใครเจอที่ไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยก็แล้วกันหวังว่าเด็กจะยังปลอดภัยดีจบเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามต่อ